นี่ครับน้องอามเอาอ้อยคั้นน้ำที่สวนไปอ้อยขนูมาชิมครับหลังจากกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปปลูกสวนอยู่แต่มันหวานในลีมันต้องหอมแล้วครับพ่อเจ้าไปอิ่วเอาน้ำมันนะครับสุดยอดไปพวกขอยเงาอ่ะนะขอยเงาที่เขียวครบก่อนเดี๋ยวเราเบิ่งมันสิหวานหอมแบบคือจังเขาเจ้าคั้นแล้วก็ใส่ถุงให้เฮาบ่สุดยอดอีลีครับน้ำอ้อยถือว่าจะปวดแขนเนาะท่านนี่เนาะหนักครับไปปลูกขายเป็นอันตามโรงงานก็สิได้ครับอ้อยแบบแต่เขาจะบ่ค่อยนิยมเด้บ่รู้คือกันครับมันคนละอย่างกันมั้งมันอาจสิบ่แพ้น้ำเหงามันบ่หลายอันนี้ปูไว้เลี้ยงหนูไปเด้ไปยิงหนูโอ้กอดมันสุกปีเนี่ยบ่แล้วรักษาพันธุ์ไว้นะซิมครับตรงนี้ซิมอ้อยขั้นน้ำครับเพราะหมายมันสิบ่ดกคืออ่อนอ้อยทั่วไปลําอาจสิใหญ่อยู่ครับแต่ว่ามันได้ผลผลิตหน่อยต่อไรโอ้โหกินอัดออกก้อนดินนะโอ้ปากบ่สีกูเอาได้หน่อยเนี่ยเอาทําดิพ่อไว้มือโอ้ยน้ําหนักน้ําหวานนี่เต็มเลยหนักแกจ้าจังเลยหาใจพ่อต้องได้ซิมครับกินบ่ได้นะครับเตียกได้ละโอ้ยหวานสนพงพี่น้ําเตียกได้ละก็บ่ได้ว่าเลยเหนียวหมดเลยนี่โอ้หวานนี่เลยครับผมโอ้รู้ว่าขึ้นรถแล้วเลยน้ำครับไปปลูกบ้านเลยนี่หอมหวานน้ำตาลเยอะต้นยอดเด็ดหลายมือสิบแล้วสุดยอดน้ำเยอะมากเลยน้ำหวานมันนี่หอมไอ้ทีมเด้อสวนข้างไอ้สวนข้างไอ้เออบ้านสวนเนาะน่ะพอที่ไปปลูกฮะกูก็ยินดีเรื่องนี้ครับขอไปดิหวานหอมตัวกากมันหลายหน่อยปาดอ้อยแล้วจะลงปาดของเล็กๆสุดยอดครับแกนี่ก็หูแล้วมันแซ่บคักหวานสุดๆแบบน้ำตาลเย็นหน่อยขึ้นเพลงใดแรงกับหวานกับน้ำหวานหลายพร้อมสมัครเลยใช่ไหมนั่นแหละกับใบกล้วยน้ำเห็ดข้าวต้มแบบใดครับนี่ครับกล้วยแบบนี้บ่ครับเห็ดกล้วยในไรกล้วยในไรกับเบื้องเอาในการใส่กับข้าวใส่นี่ครับพ่อพี่เบาหน่องที่เห็ดข้าวต้มมาครับนี่ให้ข้าวต้มข้าวต้มกล้วยนี่บ่ครับข้าวต้มกล้วยกล้วยใส่ถั่วใส่งาเขาก็เป็นสีม่วงได้ครับนี่งาดำหนูงาดำใส่งาดำมันจะหอมครับนี่ครับพ่อกับแม่เพิ่นเคยไปขายของตลาดครับแล้วไปตลาดสีเขียวไหมเขาว่างเนี่ยครับตลาดสีเขียวตลาดสดบ่ตลาดสารนะแม้ว่าพักปลูกเองอะไรปลูกเองครับต้องปลูกใส่เจ้าของบ่ต้องหาบ่ต้องเอาของในตลาดสุดยอดครับผมเขาให้พวกไปตรงพานเกียรติโคเฮ็ดเจ้าของเองนะขายนี่ครับเบิ่งแต่กล้วยเพิ่นครับหน่วยใหญ่ๆเต็มเลยแล้วก็หวานมากครับผมสุดยอดเฮ็ดเองก็ครับขายตลาดแนวนี้อย่างนี้คือเฮาหาได้เฮาจังเอาไปขายจังดีวะครับได้กับพวกลาบปลาดุกหาได้หยังก็แกงไก่แกงหยังแค่ต้นกล้วยต้นหยังสินะครับแกงบ้านๆเฮาครับผมพอผมก็จังซี่แหละครับบ่อยู่บ่เซาก็จะเลยทําไปตลาดละติดครับแต่ต้องเป็นคนนี่แหละครับขยันมากเลยเฮ็ดของขายตลาดโอ้ยมันบ่ได้ครับครับผมอยู่บ่เซาครับปลูกผักอ้อมเถียงเลยครับมาแต่หน้าแต่เซาครับขุดเองพร้อมครับจกขุดเองได้บ่เราขุดจุ๊บๆครับผมจกขุดละเศร้าหญ้าออกนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหยังเต็มสระเลยตาเฮ็ดจังซี่ต้องมาเฝ้าครับบ่เฝ้าบ่ได้สุดยอดครับผมนี่ครับข้าวต้มคือจังอันเหมาะสมงัวพอออกมาคนทางบ้านผมมาเห็นมันบ่แม่นหมูยอบครับจริงๆครับผมวิธีเฮ็ดครับผมเฮ็ดที่เฮ็ดกล้วยลงใส่กล้วยกลางขายชิ้นเท่าไหร่ครับ3บาท10บาท3บาท10บาท
ายบักยางกำลังคนเขาก็สายขาย2เขาเนี้ยมบ่ครับนี่เขาเนี้ยมใส่ง่าใส่ทั่วครับใส่น้ำตาลด้วยบ่มันจะหวานจากกล้วยบ่ครับหวานจากกล้วยอันนี้ใส่ยังครับนี่เสียบฟางนั่นแหละเสียบมัดฟางนั่นแหละเอามาเสียบอันอัดแกะออกครับอันนี้แม่แบบอันนี้เห็นดูครับนี่ห่อธรรมดาธรรมชาติอันนี้มีได้ผูกเสื้อแล้วก็ห่อช่วยแบบนี้ครับต้นกาวข้าวอ่อนพร้อมกาวข้าวอ่อนครับแก้วข้าวอะไรสุดยอดครับผมเบื้องงานครับวิธีเฮ็ดขนมเนี่ยโบราณโบราณก็แปลกน่ากินพร้อมครับพอดีค่ำกัดไปเรื่อยๆสวยพร้อมสุดยอดครับผมวิธีพับปึ๊บเนี่ยครับผมเฮ็ดมาจากปีแล้วพอฮอยแต่เกิดมาเลยเห็นแม่แล้วก็ฮอแล้วก็ทัวร์ร้วยครับใส่ไหลการใช้ลายมันถึงไงหัดว่าไรกล้วยก็จะตัดไงตัดหน่อยครับใช้สินกล้วยใช้สองสินกล้วยหวานอีกดีครับผมสวยเลยข้าวโพดอีกอันนี้เขาอีกห้อยมาอีกนี่ครับเพราะว่าได้ขายดีนะผมมาเล่นคาสิโนครับผมแล้วเขาจะหิวเขาซื้อขึ้นรถครับกินน้ำท่ามีคาสิโนไก่ครับฟังคอมเมนต์ไปเยกโลครับไปหอยคอมเมนต์อย่างนี้พ่อ8โลบ่8โลบ่ต้องไปเที่ยวครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวครับไปเที่ยวอยู่ครับไปรับอุ้ยแล้วก็นี่ครับเพราะว่าเวลากินกินทางนี้บ่ว่าแกนี่ออกดึงทางดากอือดึงทางดากออกครับก็กินเลยแม่ว่าย้อนเขาจะบ่ซื้อกินแกกินยากเลยนี่ครับแพงงามแม่นี่ทางบ้านผมก็ฮอแบบนี้แหละครับเจ้าบ่ได้มัดตีบ่นี่สวยครับไปสืบทอดไปต่อเนาะทีนี้เฮ็ดสังขยานี่แหละนี่เฮ็ดสังขยาฟักทองโหอย่างที่เซียนเทพเลยครับอันนั้นทับเตาครับเฮ็ดเองเบิดเลยน้ำหมอกแก้งไอ้เด็ดแบบมาซิมกันนี้ครับหาไอ้เรารถไปแล้วได้ครับข้างรถเขาจะนี่ครับมันดีวงเดียวนะครับกล้วยพันหวานครับปลูกเองพันอย่างนี้พันน้ำว่าไอ้โมเดลมาเรียงดอกส่วนว่าพันธุ์ทำผืนบ้านเอาเนี่ยนี่ครับ3อันซิปหางมันติดพ่อสื่อกินครับผมบอกเลยว่าอิ่มครับ10บาทนี่บอกเลยอิ่มขายถูกขายบ่แพงครับมันจะเอาขาย2ซิปความเห็นใหญ่กว่านี้ครับครับมาบนความลำบากต้องมามัดเสียอีกวันที่นี้จากสวยพร้อมแล้วก็ต้องแน่นบ่แน่นน้ำมันก็เข้าครับคนทอมันก็เหี่ยวหมดเนี่ยพอเอาตุ่มทางสุรินทร์นะครับเด้อมาอยู่นี่ยักษ์ปีแล้วครับตั้งแต่อพยพมาอยู่เลยประมาณ40กว่าปี40กว่าปีสี่สิบสี่ก็ห้าสิบแบบมั่งแม่เนี่ยมากเลยครับพ่อพ่อกันยังไงแม่กับมายามพี่น้องแม่ก็ยุ่งเล่าไปมาดคนครับพ่อพ่อกันบุรีล่ำนี่บุรีล่ำยุ่งเล่าไปมาดครับเด็กกับลุงสุรินเสียงผู้ใดโกรธอยู่นี่โอ้ฝาบอนแล้วอยู่ดีมีแห้งเขาจริงๆแล้วครับแห้งอะไรนี่ก็มัดเป็นสีเลือดเวลาสีสายมัดเป็นพวงมัดเป็นพวงขึ้นบัดโอ้นี่ครับพูดนะซัดลายดีครับผมนี่10บาทมันบางอันต้มหัวงอกนี่บอกท่านนี่นี่ตัวนี้ล่ะเนี่ยเฮ็ดเป็นหัวงอกก็ได้เฮ็ดเป็นหัวงอกก็ได้มาตัวนี้ให้หัวงอกก็ได้นี่ครับตั้งโดนครับที่เป็นชั่วโมงนะครับก็ได้20บาทแต่ก็วัตถุดิบหาเอารอนี่พร้อมครับตัวสิเตรียมนั่นเตรียมนี่หาเงินนี่หายากลำบากครับผมนี่ที่ครับต้องขยันเขาไม่ง่ายๆหรอกครับผมสุดยอด
เจ้าเป็นข้าวต้มยังครับซื้อมันเพื่อนข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มย่นบ่ข้าวต้มย่นภาษาเมืองเลยครับภาษาบ้านเนี่ยเพื่อนการผ่าการผ่าข้าวต้มย่นย่นนั่นแหละย่นต้มย่นครับผมไม่วางจันติวางไหนกับการผ่าเหรอครับเป็นภาษาใหม่แล้วภาษาเก่าถึงข้าวต้มย่นย่นมูจะว่าข้าวต้มการผ่าโอเคครับผมข้อมูลใหม่ไปครับสืบทอดต่อไปครับใครจะคิดขายใส่กับข้าวอยู่ครับจนมากกว่าไม่ได้นี่ใส่ข้าวยังข้าวไอ้ข้าวขูดเอาไอ้กำลังไอ้หน้ากำลังบอกกำลังเปียกผงครับยาวแก่แห้งกำลังอ่อนๆหาแก่นี่มันครับแก่แล้วมันถึงเนี้ยแบบแก่แบบเปียกผงครับคุณจักกันอยู่แล้วอีสานคือว่าเปียกผงแบบว่าละแห้งครับดีครับผมเดี๋ยวผมดูใหม่ครับ